สบายดี LT Vision จีนลาวเมียนมาไทยร่วมราดตระเวนแม่น้ำโขงครั้งที่119หน่วยงานบังคับบัญชาใช้กฎหมายจากจีนลาวเมียนมาและก็ไทยเริ่มการราดตระเวนร่วมในแม่น้ำโขงครั้งที่119แล้วเรือสัญชาติจีน2ลำออกเดินทางจากท่าเรือจิงฮาแคว้นปกครองตนเอง12ปันนากลุ่มชาติพันธุ์ไทยมณฑลอิ๋วหนานหรืออยู่นานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเมื่อเวลา9นาฬิกาของวันอังคารที่ผ่านมานับเป็นสัญญาณเริ่มต้นปฏิบัติการอย่างเป็นทางการทั้ง4ประเทศยังคงจะมีจุดมุ่งหมายโดยมีจุดเน้นในเรื่องของการปราบอาชญากรรมข้ามพรมแดนเพื่อปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงตามแนวแม่น้ำโขงระหว่างการราดตระเวนร่วมกันดังกล่าวทางนี้ครับแม่น้ำโขงหรือที่เรียกว่าแม่น้ำล้านซางในจีนถือเป็นเส้นทางน้ำที่สำคัญสำหรับการขนส่งข้ามพรมแดนโดยจีนลาวเมียนมาและไทยได้จัดการราดตระเวนร่วมกันในแม่น้ำสายนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2021แล้วและพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี